ย่างเมื่อก่อนที่เราจะได้ยินเสมอว่าซิโนแวคเนี่ยฉีดให้คนที่อายุไม่เกิน60ไปเนี่ยต้องฉีดแอสตราเซเนกาหรือว่าแอสตราเซเนกาฉีดสำหรับคนอายุเยอะเท่านั้นแต่ตอนนี้ที่เรามาบอกว่าทั้ง2ยี่ห้อฉีดได้ทุกกลุ่มอายุอันนี้ยังไงครับคุณหมอจริงๆแล้วทั้ง2ยี่ห้อฉีดได้ทุกกลุ่มอายุแต่ตอนที่วัคซีนเนี่ยจัดสรรมาใหม่ๆเนี่ยนะคะวัคซีนของซิโนแวคเนี่ยข้อมูลของคนอายุที่เกิน60ปีเนี่ยมันมีไม่ค่อยมากเราก็เลยเอาวัคซีน AstraZeneca ซึ่งมีข้อมูลในคนอายุเยอะเนี่ยค่อนข้างเพียงพอเนี่ยนะคะตอนนั้นเราได้มาแค่ 100,000 โดสเราก็เลยว่างั้นก็เอาไปให้ผู้สูงวัยก็แล้วกันนะคะแต่ต่อไปตอนนี้ค่ะ AstraZeneca เราจะเข้ามาเยอะแล้วจะเป็นวัคซีนส่วนใหญ่ที่จะใช้ในประเทศด้วยเพราะนั้นฉีดใช่ฉีดทั้งได้ทุกอายุเลยค่ะในขณะที่ซิโนแวคจะมีจำกัดละตอนนั้นเอามาเร็วเอามาเรียกว่าดับไฟก่อนนะคะต้นก่อนแต่ก่อนที่จะผ่านไปนะคะคุณวีรศักดิ์เมื่อกี้เราพูดถึงอาการข้างเคียงที่มีความแตกต่างเนื่องจากความลักษณะของวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นใครจะฉีดวัคซีนอะไรก็ตามแต่ขอให้คำนึงว่าอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เป็นเรื่องชั่วคราวแล้วก็ปลอดภัยแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนคือประสิทธิภาพว่าคือทั้งสองอย่างมีประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกันในเรื่องของการป้องกันโรคที่มีอาการปานกลางหรืออาการหนักป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการหนักได้ 100% เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันคือเมื่อไหร่มันเริ่มประสิทธิภาพเต็มที่นะคะอย่างวัคซีนแอสตราเซเนกาฉีดเข็มแรกนะคะประสิทธิภาพนี่เรียกว่าจะถึงพีคเลยเนี่ยนะคะเกือบเต็มที่ของเขาเลยเนี่ยตั้งแต่หลังเข็มแรกได้ประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะ2สัปดาห์ขึ้นไปนี่เรียกว่าแทบจะพีคเลยเพราะนั้นเขาถึงชอบใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาในสถานการณ์ที่ต้องการควบคุมการระบาดให้หยุดเร็วที่สุดเพราะรีบปูพรมเลยไม่ต้องไปคิดถึงเข็ม2เห็นผลเร็วเพราะเข็ม2เนี่ยค่ะอาจจะ 3-4 เดือนให้หลังไม่เป็นไรเลยคุณทิ้งไปได้นะคะเหมือนสกอตแลนด์เนี่ยเขาปูพรมเลยเข็มเดียวหมดนะคะควบคุมการระบาดได้เร็วในขณะที่แอสตราเซเนกาเนี่ยนะคะอย่างที่ว่าหมอฉีดแอสตราเซเนกาอู้สบายมากชิลๆอาการข้างเคียงน้อยสบายสบายแต่ภูมิคุ้มกันเขาจะยังไม่พีคหลังจากได้เข็มหนึ่งแล้วอ่ะจะขึ้นได้ประมาณสัก70-80%ของภูมิคุ้มกันทั้งหมดแล้วพอหลังเข็ม2ปุ๊บคราวนี้พีคเลยพอพีคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะหลังเข็ม2สัก2อาทิตย์นะคะจะพีคเสร็จเรียบร้อยประสิทธิภาพ2ตัวจะเท่ากันนะคะในการป้องกันโรครุนแรงและการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นหลังฉีดวัคซีนนะคะขอเตือนนะคะหลังฉีดวัคซีนอย่าเพิ่งอุ๊ยฉันฉีดเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นฉันสบายใจแล้วไม่ใช่นะคะต้อง2อาทิตย์ก่อน2อาทิตย์ก่อนหลังจากแอสตราเข็มที่1และ2อาทิตย์หลังจากซิโนแวคเข็มที่2ค่อยลั่นลาว่าฉันปลอดภัยจริงนะคะเพราะนั้นหลายคนเนี่ยบอกว่าอุ๊ยวัคซีนไม่ได้เรื่องเลยฉีดไปไม่กี่วันนะคะก็ไปติดเชื้อนะคะแล้วหาว่าวัคซีนป้องกันไม่ได้วัคซีนยังไม่ทันได้ออกฤทธิ์เลยค่ะ